بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณและสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับที่ให้เรามาพบเจอกันในรอบสัปดาห์นะครับช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องเครียดๆนะเนาะมันก็รับรู้ไว้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลข่าวสารซึ่งมันเกี่ยวพันกับพี่น้องมุสลิมเราความรู้สึกร่วมต้องมีแต่อย่างที่ผมได้บอกในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะว่ามีความรู้สึกร่วมเป็นห่วงเป็นใยขอดุอาให้เขาแต่ไม่ต้องเอามาเครียดจนกระทั่งเราคิดมากแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็เคยแนะนำไปแล้วเหมือนกันว่าอย่าไปยุ่งกับโทรศัพท์เยอะใช่ไหมเวลาเราเห็นเนี่ยบางทีมันก็พอเราเข้าไปดูปั๊บเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆเดี๋ยวสุดท้ายเราจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปญิฮาดกันแล้วสิคงไม่ต้องขนาดนั้นนะดีที่สุดขอดุอาครับนะเพราะทุกอย่างมันแก้ไขได้ด้วยดุอาอินชาอัลเลาะห์นะครับเพราะว่าดุอาเนี่ยถือเป็นศิลาหุนมุมินไงเป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากที่สุดเพราะถ้าอัลเลาะห์อนุมัติอะไรก็เป็นไปได้นะครับหัวข้อในวันนี้เลยครับเรื่องในวันนี้ก็คือว่าอะไรนะคิดหรือว่าจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกทดสอบคิดหรือว่าจะเข้าสวรรค์โดยไม่ถูกทดสอบอันนี้เนี่ยแปลมาจากอายะห์อัลกุรอานเลยนะเนี่ยสำนวนนี้ภาษานี้เนี่ยแปลมาจากอัลกุรอานอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเป็นคำถามแต่คำถามมันมีคำตอบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะถ้าถามอย่างนี้แสดงว่าไงแสดงว่าคิดแบบนี้ไม่ได้แน่นอนอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัฟฮาซิบันนาสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนความหมายของอายะห์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือว่ามนุษย์นั้นคิดหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าเราศรัทธาโดยที่พวกเขาจะไม่ถูกทดสอบใดๆเลยนั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าคำถามมันมีคำตอบของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนั่นหมายความว่ายังไงก็ตามในความเป็นมนุษย์ของเราในความเป็นมักลูกอสของเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทดสอบพวกเราแน่นอนและสิ่งที่อัลเลาะห์จะมาทดสอบเนี่ยมันก็มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบทั้งนั้นแหละเพราะนั้นในอัลกุรอานบางอายะห์อัลเลาะห์จึงบอกว่าวะบะลาวนาฮุมบินฮัสนาติวัสไซยิอาตละอัลละฮุมยัรญูนและเราได้ทดสอบพวกเขาเหล่านั้นด้วยสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้พวกเขานั้นกลับคืนสู่เรานั่นเองนั่นหมายถึงว่าให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในบางอายะห์อัลเลาะห์ก็บอกว่าวะบะลาวนากุมบิชชัรริวัลไคริฟิตนะตันอัลเลาะห์บอกว่าและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่เป็นความดีตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าเป็นคำตอบของคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าคิดหรือว่าจะถูกปล่อยเอาไว้ให้กล่าวว่าฉันศรัทธาฉันมีอีมานฉันเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อหลักการศาสนาแล้วไม่ถูกทดสอบถ้าเราดูไปในภาพข่าวเราก็จะเห็นถามว่าคนเหล่านี้นะเขาไม่ได้อีมานต่ออัลเลาะห์หรืออีมานต่ออัลเลาะห์แต่เขาถูกทดสอบไหมก็ถูกเพราะนั้นคนที่มีอีมานยิ่งอีมานเยอะตั้งหลักให้ดีอีมานเยอะโดนเยอะอีมานอ่อนล่ะอีมานอ่อนก็โดนไม่ใช่ไม่โดนนะทีนี้ว่าอย่างที่เราได้รับทราบก็คือว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์จะทดสอบเท่าที่เราพอรับไหวนี่คือความเมตตานะเราเป็นผู้ศรัทธาอันนั้นแน่นอนถ้าเราศรัทธาเยอะอีมานเยอะเราบอกว่าเราแจ๋วอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ต้องเจอของอะไรนะเจอบททดสอบยากๆหน่อยจะเอาข้อสอบของมหาวิทยาลัยมาสอบประถมได้ไหมไม่ได้ถ้าเราอยู่มหาวิทยาลัยข้อสอบต้องมหาวิทยาลัยครับแต่ถ้าเรายังเป็นประถมเป็นอะไรนะเป็นมัธยมต้นมัธยมปลายข้อสอบมันก็ตามนั้นแหละครับตามสภาพของมันนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราเสียอีมานเพราะถ้าเราเสียอีมานจบเลยเราจะไม่มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอัลฮัมดุลิลละประโยคนึงที่เราควรจะต้องพูดให้เกิดติดเป็นนิสัยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งโวยวายอัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ทดสอบมันยังมีสิ่งดีอยู่ในนั้น
ทุกอย่างล่ะครับนบีจึงสอนไงว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้นึกเสมอว่ามันคือความดีงามแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามเพราะต้องอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์จะกำหนดยังไงได้ไหมได้เราคือผู้ที่จะต้องผ่านบททดสอบต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้เพราะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่โวยวายแต่ได้ตั้งรับเพราะบททดสอบไม่ว่าเราจะเรียกว่าบาละเรียกว่าบาลอก็ได้ภาษาชาวบ้านเราเรียกบาลอนะแต่ภาษาเราเขาเรียกบาละเนี่ยมันก็แน่นอนว่าในมุมมองของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราจะมองว่านั่นคือโอกาสในการที่เราจะปลดเปลื้องบาปจะได้รับความดีในขณะที่คนที่เขาไม่ได้ศรัทธาเขามองว่านั่นคือความซวยของชีวิตเขาใช่ไหมนั่นคือความอะไรล่ะความอับโชคของเขานั่นคือคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเราไม่ได้มองอย่างนั้นถามว่าทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นประโยคนึงเราถึงได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ทดสอบเราแค่นี้เองตัวอย่างนบีอัยยูบเป็นนบีของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ไม่รักเลยโอ้ยอัลเลาะห์รักสินบีของอัลเลาะห์เราไม่รักได้ไงใช่มั้ยแล้วถูกทดสอบไหมเวลาพูดถึงบททดสอบนบีอายุบจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของการถูกทดสอบและในเรื่องของความอดทนได้เป็นอย่างดี80ปีในช่วงแรกที่ชีวิตอยู่กับความสุขมีลูกมีครอบครัวมีทรัพย์สินเงินทองมีปศุสัตว์มีเลือกสวนไร่นามีทุกอย่างเลยแต่หลังจากนั้นอัลเลาะห์เรียกกลับหมดทุกอย่างเหมือนกันเหลืออย่างเดียวนะเหลือภรรยาอย่างเดียวที่อยู่ด้วยทรัพย์สินเงินทองไปหมดเลือกสวนไร่นาไปหมดลูกๆเสียชีวิตหมดเหลือภรรยาคนเดียวที่ยังอยู่เคียงข้างเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สักคนเพราะรังเกียจในสิ่งที่ประสบอยู่ในสิ่งที่เป็นโรคร้ายระยะเวลากี่ปีบางหะดีษบอก15บางหะดีษบอก18ก็คืออยู่ระหว่าง15ถึง18ปีซึ่งถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันก็เยอะไหมโอ้ยอาทิตย์เดียวก็แย่แล้วอาทิตย์เดียวไม่มีใครเข้าใกล้เรานี่เราก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงแล้วใช่ไหมนี่18ปีเลยเอาให้เต็มที่เลย18ปีที่ถูกทดสอบเป็นยังไงไม่ได้มีโวยวายสักแอะขอดุอาขอให้อดทนขอดุอาให้ผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้ภรรยายังบอกเลยทำไมไม่ขอให้หายล่ะไม่ขอให้หายไปเลยเพราะท่านเป็นนบีอัลลอฮ์เมตตาอยู่แล้วแต่ด้วยความสำนึกในบุญคุณในความเมตตาที่อัลลอฮ์ได้ให้มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงกว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันหลายปีเหลือเกินถ้าเทียบกันกับบททดสอบที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ในที่สุดเพราะนั้นนี่คือบททดสอบที่เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเองว่าคนใครก็ตามถ้ามีอีหม่านตั้งหลักให้ดีตั้งรับให้ดียังไงเราก็ต้องโดนครับเพราะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ใครบอกว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ไม่ทดสอบถามว่าทุกวันเนี่ยทุกท่านถูกทดสอบหมดแหละผู้ฟังโดนหมดใช่ไหมมีใครบอกฉันอยู่สุขสบายมาเนี่ยตั้งแต่จำความได้จนทั้งทุกวันนี้ไม่เคยลำบากเลยไม่เคยถูกทดสอบอะไรเลยไม่เคยเสียใจเลยไม่เคยมีความทุกข์เลยมีไหมโอ้อันนั้นไม่ใช่คนแล้วแหละใช่ไหมอะไรเราไม่เครียดไม่อะไรกันคำว้าวังเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ยังไงเราก็ต้องผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วสังเกตดูนะพอมันมีเรื่องที่หนึ่งมันก็จะมีเรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4ตามมาใช่ไหมมันเหมือนมาเป็นแพ็กเกจมันไม่ได้มาทีละเรื่องนะบางทีเราสังเกตดูนะว่ามันก็ว่าเวลาเรายุ่งเนี่ยเรามันจะยุ่งติดๆกันเลยก็ต้องยังไงก็แล้วแต่เอาละยังไงก็คือตั้งหลักให้ดีตั้งรับให้ดีเพราะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องประสบพบเจอแน่นอนและพอเราไปดูในภาพรวมแล้วถามว่าอะไรบ้างที่อัลเลาะห์เอามาทดสอบพวกเราถ้าเราเรียกรวมๆเค้าเรียกมาตาอุดดุนยามาตาอุดดุนยาแปลว่าปัจจัยดุนยาปัจจัยดุนยาก็คืออะไรอ่ะทรัพย์สินเงินทองลูกหลานเกียรติยศชื่อเสียงความเป็นอยู่ที่สุขสบายสุขภาพร่างกายนี่คือปัจจัยดุนยาทั้งนั้นแหละมันคือมาตาอุดดุนยาซึ่งอัลลอฮ์มอบให้กับเราใช่ไหมมอบให้กับเราเพียงแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ให้อยู่กับเราตลอดแค่นั้นเองอัลลอฮ์ไม่ได้ให้อยู่กับเราตลอดเขาเรียกให้มาเพื่อให้เราได้มาบริหารจัดการมาใช้มาทดสอบเราอะว่าได้ไปแล้วทำยังไงให้สุขภาพดีบางคนสุขภาพดีแล้วเป็นไงซ่าไปทั่วเลยนะสุขภาพดีแทนที่จะเข้าเฝ้าอัลเลาะห์ให้เยอะไม่ใช่บางคนเป็นไงเป็นคนหน้าตาดีหน้าตาที่ก็ซ่าไปทั่วก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมบางคนมีฐานะดีฐานะดีก็อีกเหมือนกันบางคนมีอะไรล่ะร่างกายที่แข็งแรงทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้มันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้แต่ไม่ได้ให้ตลอดแค่นั้นเอง
ให้เป็นช่วงระยะเวลานึงเหมือนกับครั้งนึงเนี่ยหลายๆท่านก็เคยเป็นสาวๆกันอยู่นะแข็งแรงใช่ไหมไปไหนมาไหนสะดวกใช่ไหมไม่ต้องให้ลูกหลานพาไปใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงถ้ามันไม่มากูก็ไปไม่ได้เหมือนกันตอนนี้หลายๆท่านยังมาได้อยู่ทำอยู่แล้วนะเพราะนั้นมันคืออะไรล่ะมันคือช่วงนึงที่อัลลอฮ์ให้เพราะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็เลยเรียกกลับบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้เอากลับทีเดียวทั้งหมดแค่นั้นเองถ้าเอากลับทั้งหมดนี่เดี๋ยวยุ่งเหมือนกันนะเอากลับทั้งหมดเนี่ยยุ่งเลยนะมันจะทำให้เรานี่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจกับพวกเรานะครับว่าวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันคาฟิวันจูอ์วันนักซิมมินันอัมวาลีวันอันฟุซิวัสมารอดยกอายะนี้จนจำได้แล้วแหละเพราะว่าถ้าพูดถึงบททดสอบอายะนี้คืออายะที่รวมทุกเรื่องเอาไว้ในนี้หมดเลยเพราะอัลลอฮ์บอกวะละนับลูวันนะกุมพอได้ตรงนี้ปุ๊บสบายใจเลยเป็นไงฉันไม่รอดเพราะอะไรและแน่นอนเราจะทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายรอดไหมไม่รอดแปลว่าพอฟังแล้วสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งแล้วตั้งหลักให้ดียังไงกูก็โดนอ่ะใช่ไหมวะละนับลูวันนะกุ้มและแน่นอนเป็นภาษาตามนี้เลยนะแปลอย่างนี้เลยนะและแน่นอนเราจะต้องทดสอบสู่เจ้าทั้งหลายบิชัยอินมินันเข้าฟิวันยัววันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุซิวัสมารอดด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้แปลว่าบททดสอบไม่ได้มาทีเดียวทีเยอะๆจนกระทั่งเรารับไม่ไหวไม่ใช่แต่อัลลอฮ์จะค่อยๆมาแล้วก็ให้เราสบายบ้างพอหลังจากนั้นก็มาอีกแล้วก็ให้เราสบายบ้างเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อเราจะได้ไม่ลืมอัลลอฮ์ไงถ้าเหลิงคนน่ะสังเกตดูนะถ้าสบายมากๆเราจะลืมความทุกข์เราจะลืมอัลลอฮ์แหละสุดท้ายลืมอัลลอฮ์แต่ถ้าเราอะไรนะทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างมันก็จะทำให้เราต้องตะฮัจญุดกันหน่อยแล้วแหละนะเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูฮาเลยถึงว่าใช่ไหมตะฮัจญุดก็ห่างเหินเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราจะต้องวกกลับมานี่คือสิ่งที่มันเป็นเครื่องเตือนใจเหมือนกันว่าเวลาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นให้เราได้หันหน้าเข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺเวลาอัลลอฮฺเตือนก็จะเตือนในสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละทดสอบเราก็ในสิ่งเหล่านี้แหละครับความกลัวความหิวการสูญเสียซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือปัจจัยดุนยาที่อัลลอฮ์ให้กับเราแล้ววันหนึ่งวันใดอัลลอฮ์ก็เรียกกันกลับไปซึ่งการสูญเสียเนี่ยมันก็มีหลายแบบการสูญเสียทรัพย์สินการสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักการสูญเสียสิ่งที่เราครอบครองมันก็มีแค่นี้แหละครับทีนี้ไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยก็คือสูญเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักนั่นแหละสูญเสียเงินคงไม่เท่าไหร่เพราะเราคิดว่าถ้ายังมีชีวิตเงินทองเดี๋ยวก็หาได้สูญเสียไอ้ทรัพย์สินที่เราครอบครองเราก็คงไม่ซีเรียสอะไรมากเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังหาได้แต่ถ้าสูญเสียคนอันเป็นที่รักเอากลับมาได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วนู่นอยู่นู่นแล้วอยู่ไหนฮะอยู่กูโบอันนี้ก็ถูกเรียกตอบแบบทั่วไปอยู่กูโบใช่แต่เขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่ที่อาลัมบารซักผมแค่อธิบายไปแล้วนะว่าเอาแค่ดุนยานี้แล้วก็อาคิเราะห์ในระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์มันมีอาลัมบารซักไอ้โลกกูโบโลกท้องมารดาอะไรไม่เอานะเอาแค่นี้พอดุนยาคือโลกเนี้ยที่เรายังอยู่กันอยู่เนี้ยตายไปแล้วไปไหนวิญญาณถูกมาลาอิกะห์เอาไปรวมอยู่ไปรอคอยอยู่ที่อาลัมบารซักแปลว่าคนตายไปอยู่ที่นั่นวิญญาณไปอยู่ที่นั่นไปอาคิเราะห์ได้ยังไม่ถึงเวลารอวันกิยามะห์ก่อนแล้วถึงจะไปอาคิเราะห์อาคิเราะห์เนี่ยไปพร้อมๆกันแต่ว่าอาลัมบารซักเนี่ยตามคิวคิวใครก็คิวมันนะแต่ที่แน่ๆคือต้องขอดุอานะเอาอายุยืนๆเข้าไว้เพราะอายุยืนโอกาสเยอะใช่มั้ยอายุยืนโอกาสเยอะโอกาสทำความดีโอกาสสะสมผลบุญโอกาสที่จะแม้กระทั่งโอกาสในการทำให้คนตายก็ยังได้เลยทำอะไรได้บ้างอะทำอะไรได้บ้างดูอาไงดีที่สุดคือดูอาอุลามะบอกดีที่สุดคือดูอานะที่จะถ้าจะทำให้คนตายอ่ะดีที่สุดคือดูอาถึงแม้ว่าอาจจะมีอะไรนะกิจการอย่างอื่นงานอย่างอื่นที่ทำแล้วได้เช่นซอดาเกาะห์แทนได้ทำฮัจญ์แทนได้ทำอุมเราะห์แทนได้แต่ว่าดีที่สุดเลยอะไรดูอาเพราะนั้นวะลาดินซอลีฮินยะดูละฮูไงที่บอกลูกที่ซอและขอดุอาให้ก็หมายความว่าการขอดุอาดีที่สุดเราขอดุอาให้เพื่อนเราที่เสียชีวิตไปแล้วขอดุอาให้ญาติเราที่เสียชีวิตไปแล้วขอดุอาให้พ่อแม่เราที่เสียชีวิตไปแล้ว
ดีที่สุดเลยดูอานะครับดูอาภาษาอาหรับไม่ได้ก็ภาษาไทยนึกถึงเขาขอดูอาให้เขานั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นดูอาใช้ได้ทุกเรื่องดูอาใช้ได้ทุกเรื่องเราอาจจะมองว่าดูอาก็แค่ดูอาเราจริงจังจริงใจแค่ไหนกับการขอดูอาล่ะถ้าเราเต็มที่กับการขอดูอาและเข้าเงื่อนไขของการขอดูอาดูอานั้นอินชาอัลลอฮ์ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเราขอแบบไม่มั่นใจพอเราขอแบบไม่มั่นใจก็คือก็ขอเขาสั่งให้ขอตัวครูบอกให้ขอดูอาแล้วก็ขอพอขอไปอย่างนั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ขอแต่ไม่ได้รับการตอบรับเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เอาใจขอไงใช่ไหมเพราะนั้นการขอดูอาเนี่ยมันต้องขอด้วยใจจริงๆถ้าอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะตอบรับการขอดูอาแล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้ในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเวลาไหนที่มันจะเป็นเวลาที่มีโอกาสที่ดูอาของเราจะถูกตอบรับมากเป็นพิเศษก็ไปดูเอาหนังหลังนมาดฟัรดูในช่วงเวลาตะฮัจุดหลังอะไรก็ว่าไปมันก็จะมีเวลาของมันที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็คือโอกาสที่เราจะช่วยเหลือใครได้คนที่เขาจากไปแล้วส่วนเราเองล่ะเอาเราเองก็ต้องทำเอาไว้ด้วยนะไม่ใช่เป็นห่วงคนตายอย่างเดียวเลยเราไม่ทำอะไรไว้เองเลยไม่ได้ต้องทำไว้ด้วยนะครับต้องทำไว้ด้วยเพราะนั้นเวลาอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์ทดสอบที่สิ่งเหล่านี้แหละครับก็คือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยดุนยาทั้งหลายแต่แน่นอนว่าทุกการทดสอบย่อมมีรางวัลเสมอไม่ใช่ทดสอบแล้วไม่ให้อะไรไม่ใช่ในอัลกุรอานในอายะห์เดียวกันนี่แหละครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าวะบัชชิริสซอบิรินและเจ้าจงแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนนั่นหมายถึงคนที่ยอมรับกับการกำหนดของอัลลอฮ์ได้ไม่โวยวายไม่อะไรนะไม่ปากไม่อะไรนะไม่ปากพูดได้เปล่าได้นะไม่ปากพ้อยเพราะบางทีลืมนะไอ้คำพูดที่เราสะบดออกมาเนี่ยโดยขาดการยั้งคิดมันบ่งบอกว่าเราอีหม่านอ่อนผมถึงได้บอกไงทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นนึกเสมอว่าอัลเลาะห์กำหนดอัลฮัมดุลิลละห์หรืออินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเพราะเราสูญเสียไม่เป็นไรสะกดตัวเองไว้ก่อนมันจะได้สติเพราะถ้าไม่สะกดตัวเองโอกาสเสียสติมีมันจะขาดสติแล้วตอนนี้เราก็จะไปของเราเรื่อยเลยใช่ไหมวุ่นวายไปเรื่อยเลยเหมือนกับตัวอย่างใช่ไหมของผู้หญิงคนนึงที่เขาร้องไห้ที่หลุมฝังศพลูกเขาอะที่นบีเดินผ่านแล้วนบีก็บอกว่าไงอิตตะกินละอิสบิรียำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอดทนนะแต่เขาก็บอกอีไลกะอันนี่ไปไกลๆฉันเลยเพราะท่านไม่ได้ประสบเหมือนกับที่ฉันประสบอะเนี่ยนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าอีหม่านอ่อนมันก็เลยสะท้อนออกมาแบบนี้แต่เราเรียนรู้แล้วเพราะนั้นตั้งหลักให้ดีอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหรืออัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ทดสอบแค่นี้ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายๆอย่างตามมาแล้วนึกเสมอว่าทุกการทดสอบอัลเลาะห์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้อัลเลาะห์เตรียมรางวัลเอาไว้ให้แล้วก็ในประโยคที่เราควรจะกล่าวก็คืออินนาลิลลาห์เพราะมันเป็นการสะท้อนถึงการอดทนของเราด้วยเพราะในอายะห์ถัดมาอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ได้ชื่อว่าเป็นอัสซอบีรีนหรือคนที่อดทนอย่างแท้จริงเนี่ยก็คืออัลลซีนาอิซาอัสซอบัตฮุมมุซีบะตุนกอลูอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนั่นก็คือบรรดาผู้ที่เมื่อภัยพิบัติบททดสอบบาละอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเขาเขาเตือนสติตัวของเขาเองได้ว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์สักวันเราจะกลับคืนสู่พระองค์ถ้าทำอย่างนี้ได้สบายใจมั้ยสบายใจแต่ถ้าทำไม่ได้เราก็จะหนักใจเรื่อยไปอีหม่านก็ไม่เกิดอีหม่านก็ไม่เพิ่มบททดสอบก็มาอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อะไรเลยมีแต่การสูญเสียอย่างเดียวสูญเสียเพราะเราสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักสูญเสียเพราะเราถูกทดสอบในเรื่องนั้นเรื่องนี้และผลบุญก็ไม่ได้ด้วยแปลว่าเราขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยแต่ถ้าเราอยากที่จะให้ได้รับรางวัลก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะครับทีนี้นั่นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกนะครับว่าไอ้สิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้ศรัทธามันคือความสวยงามแม้ว่าคนทั่วไปเขาอาจจะเห็นต่างจากเราเพราะเขาไม่ได้อีหม่านเหมือนกับเรามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถามว่าถ้าผู้ศรัทธาเห็นอะไรก็ตามเกิดขึ้นนี่คือผลบุญของฉันในขณะที่คนที่เป็นผู้ปฏิเสธมันคือความสวยชีวิตเขานั่นคือความต่างนบีจึงบอกไงนบีจึงบอกว่าอัจบอัจบันแปลว่าเป็นเรื่องแปลกมากอัจบันเป็นเรื่องแปลกมากลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องแปลกอย่างยิ่งสำหรับกิจการงานของคนที่เป็นผู้ศรัทธาอินนาอัมรอฮูกุลละฮูไคอรุนการงานทุกอย่างดีทั้งหมดก็แปลว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นชอบหรือไม่ชอบดีทั้งหมดบนพื้นฐานที่ว่าอะไรว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
วะไลซะซาการีอะฮาดินอิลลาลิลมุมินนบีบอกว่าไอ้ความดีอันเนี้ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นกับใครนอกจากกับผู้ศรัทธาเท่านั้นแปลว่าคนอื่นเขาไม่ได้รับแบบเราคนอื่นเขาไม่ได้รับแบบเราอินอซอบัตุสซะรอชากะรอสิ่งที่เป็นความสุขเกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ลืมอัลเลาะห์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยทำธุรกิจได้กำไรดีลูกๆอยู่ในโอวาทมีครอบครัวที่มีความสุขอยู่ในหลักการศาสนาเป็นบททดสอบนะเป็นบททดสอบเหมือนกันเมื่อกี้ผมบอกแล้วในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าวะบะเรานะกุมบิชริวันไคริและเราจะทดสอบพวกเจ้าทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งดีก็เป็นบททดสอบทดสอบยังไงล่ะทดสอบว่าเราได้รับแล้วเราขอบคุณมั้ยละอินชะกัรตุมละอะซีดันนะกุมที่อัลเลาะห์บอกถ้าพวกเจ้าขอบคุณเราจะเพิ่มให้เจ้าอีกแต่ถ้าไม่ขอบคุณล่ะอินนาอาซาบีละชะดีดการลงโทษของฉันนั้นรุนแรงนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เป็นบ่าวที่รู้คุณเราก็จะกลายเป็นบ่าวที่เนรคุณบ่าวที่รู้คุณคือบ่าวที่เมื่ออัลเลาะห์ให้ไม่ลืมอัลเลาะห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์แปลเปลี่ยนการขอบคุณมาเป็นการอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เห็นว่าเรานั้นขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเรามีร่างกายที่แข็งแรงใช้ร่างกายที่แข็งแรงของเราไปในการทำให้อีหม่านมันเพิ่มด้วยการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาหลายๆท่านลงทุนกันขนาดนี้หรือเรามีทรัพย์สินเงินทองจุนเจือไปในหลักการในฟีซาบิลิลละในหนทางของอัลเลาะห์หรือเรามีความรู้เอาความรู้ไปเผยแผ่ไปสอนไปบอกต่อไปแนะนำแล้วไอการให้ความรู้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโต๊ะครูหรือนักวิชาการเท่านั้นเป็นใครก็ได้ใช่ไหมเป็นทุกท่านได้ไหมได้เพราะลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคือต้องเป็นได้ทั้งสองอย่างถ้าเรียกเป็นทั้งมุอัลลิมเป็นมุตะอัลลิมก่อนมุตะอัลลิมแปลว่าเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นมุอัลลิมแปลว่าเป็นครูใครก็ตามที่ให้ความรู้กับเราเขาเป็นครูเราเป็นนักเรียนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเขาเราคือครูคนที่เอาความรู้จากเราเป็นนักเรียนซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอายุไม่ได้หมายความว่าครูต้องอายุมากกว่านักเรียนเสมอไปไม่ใช่ความรู้ที่เขามีเราไม่มีถือว่าเขาเป็นครูเราได้แม้กระทั่งว่าเด็กที่อายุน้อยกว่าเราอย่างผมเนี่ยอายุน้อยกว่าหลายๆท่านในสิ่งที่ผมเรียนมาหลายๆท่านไม่ได้รู้ผมก็ต้องมีหน้าที่นำเสนอมีหน้าที่นำเสนอในบางเรื่องบางราวที่เป็นเกจชีวิตเป็นประสบการณ์ชีวิตซึ่งผมไม่รู้ผมอาจจะยังไม่ได้ผ่านทุกท่านผ่านทุกท่านแนะนำผมทุกท่านเป็นครูผมได้นี่ไงเพราะนั้นถึงบอกว่าเราสามารถเป็นนักเรียนก็ได้เป็นครูก็ได้ในสิ่งที่เรารู้และไม่รู้นั่นเองเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่เรามีขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่เราได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่มันเป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์มอบและประทานให้กับเราแต่ในขณะเดียวกันนบีก็สอนให้เราเป็นคนที่อดทนด้วยวะอินอซอบัตฮูดอรรอซอบารอและถ้าหากว่ามันมีดอรรอมันมีมุซีบะห์มันมีบททดสอบมันมีบาลามันมีการสูญเสียมันมีความทำสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจเกิดขึ้นให้เราทำไมซะอดทนอดทนทนอดอะไรก็ว่าไปบางคนมีทั้งอดทนและทนอดอดทนพอได้แต่ทนอดนี่ไม่ไหวหิวนะเพราะนั้นก็ต้องทั้งอดทนและทนอดนั่นแหละครับเพราะอะไรเพราะมันคือบททดสอบไงบททดสอบเนี่ยมันวัดอีหม่านของคนนี่เป็นอย่างดีถ้าวันนี้เราถูกทดสอบแล้วเรายืนสมมติเราบอกว่าเราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์เรานี่เคร่งครัดกับหลักการศาสนาแล้ววันนี้เราโดนทดสอบเราก็ยังอยู่ในหลักการอันนี้อยู่แปลว่าเราแจ๋วแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเนี่ยศรัทธาต่ออัลเลาะห์แต่ปรากฏว่าพอโดนอะไรนิดอะไรหน่อยโอ้โหวอยวายปากไวมากๆเลยถ้าอย่างงี้แสดงว่าอย่างงี้เค้าเรียกอีหม่านแต่ปากดีแต่ปากใช่มั้ยศรัทธาแต่ปากซึ่งมันใช่สิบอกไล่ศรัทธามันต้องมาจากใจใช่มั้ยต้องมาจากใจเพราะนั้นท่านนบีจึงทิ้งท้ายหะดีษบอกว่าฟากานะไคร่อนละหูและมันก็เป็นสิ่งดีสำหรับเขาเห็นมั้ยครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยชอบไม่ชอบถ้าเราทำใจได้ว่านั่นคือการกำหนดแล้วมันสะท้อนอะไรสะท้อนอีหม่านข้อที่เท่าไหร่ดีข้อที่6ว่าไงนะอีหม่านข้อที่6ว่าไง นี่ถ้าเป็นนักเรียนเรียนฟัดดูอีนี่ตกหมดเลยนะเนี่ยอีหม่านข้อที่6ว่าไงนะศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะทั้งดีและไม่ดีว่ามาจากอัลลอฮ์แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราชอบหรือไม่ชอบมันมาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเรียกการกำหนดที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามี6ข้อนะลุกกลอีหม่านเลือกหลักการศรัทธามี6ประการข้อที่5ศรัทธาต่อวันกิยามะห์ข้อที่6ศรัทธาต่อการกำหนดว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์กำหนด
เมื่ออัลลอฮ์กำหนดกอดอกอดัดนั่นแหละครับเพราะอัลลอฮ์กำหนดก็ยอมรับเพราะยอมรับเราก็ได้บุญแต่ถ้าเราปฏิเสธหรือไม่ยอมรับหรือโวยวายไม่ได้บุญก็ได้บาปไม่มีสองอย่างแค่นั้นแหละฮะเพราะนั้นเมื่อมันถูกทดสอบมันเลยต้องมีการอดทนและถ้าบททดสอบที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราไปดูได้อัลลอฮ์ไม่เอาเกินความสามารถของเราเด็ดขาดถ้าเราอ่อนแออ่อนแอนะจะโดนหนักๆเนี่ยไหวไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวแต่ถ้าเราบอกว่าเราแจ๋วเราเข้มแข็งก็ตั้งหลักให้ดีเพราะบททดสอบมันก็จะมาตามสภาพมันอย่างนั้นแหละครับในฮะดีษนบีจึงบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าอินนะไอซามันจาซามาอีซามินบาละการตอบแทนหรือรางวัลของรางวัลเนี่ยรางวัลที่ยิ่งใหญ่รางวัลที่มันจะมากๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการถูกทดสอบที่มันยิ่งใหญ่เหมือนกันทดสอบเยอะรางวัลก็เยอะถามว่าข้อสอบยากให้คะแนนนิดเดียวใครอยากจะสอบเนาะมันก็ดูไม่สมน้ำสมเนื้อเหมือนนักเรียนเนี่ยข้อสอบ100ข้อให้คะแนน10คะแนนในใจมันต้องนึกด่าครูบ้างแหละหมอกมาได้100ข้อให้10คะแนนโหดไปไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตากับเราอยู่แล้วเวลาพระองค์ทดสอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรางวัลมันก็จะเยอะตามไปด้วยทดสอบน้อยรางวัลน้อยทดสอบมากรางวัลมากและที่สำคัญก็คือว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมฟะมันรอดียะฟะละฮุรริฎอวะมันซะคิตะฟะละฮุสุคตุท่านนบีบอกว่าและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเมื่อพระองค์รักใครก็ตามพระองค์จะทดสอบเขาเพื่อให้เขาบริสุทธิ์จากบาปทั้งหลายและใครก็ตามเมื่อถูกทดสอบแล้วพอใจอย่างที่เมื่อกี้บอกอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ต้องทำไมต้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ต้องด้วยใจด้วยนะไม่ใช่อัลฮัมดุลิลละห์แต่หน้าเนี่ยไม่อัลฮัมดุลิลละห์ด้วยเลยไงอัลฮัมดุลิลละห์ใครก็ตามที่พอใจฟะละฮุรริฎออัลลอฮ์ก็พอพระทัยเขาด้วยว่าและใครก็ตามที่โกรธไม่พอใจอคติโวยวายพูดจาเพราะหลายคนเขาชอบพูดจากระแนะกระแหนเน็บแนมนะเราก็นึกว่าเน็บแนมคนแหมอะไรกับกูเนี่ยแหละทดสอบกูจังเลยอย่างนี้เป็นไงอย่างนี้มันสะท้อนเลยเนี่ยมันเข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะเพราะนั้นคือถ้าทำพูดง่ายๆว่าถ้าใจมันยังไม่รับปากคุมให้อยู่ก่อนเพราะถ้าปากพูดออกมาเนี่ยมันเสียหายเยอะไงถ้าไอ้ของอยู่ในใจเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปอะไรไปนั่งสงบสติอารมณ์เผื่อจะดีขึ้นแต่ถ้าปากพูดออกมาแล้วเนี่ยคนทั่วไปเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนไปด้วยฮะเพราะนั้นคุมปากให้อยู่ก่อนไอ้ใจเนี่ยเดี๋ยวค่อยนั่งทำใจเพราะใจมันต้องทำใช่ไหมทำใจใช่ไหมทำใจใช้เวลาไหมใช้เวลานะแต่ไอ้ควบคุมคำพูดพฤติกรรมเนี่ยมันแป๊บเดียวแต่ทำใจต้องใช้เวลาเพราะถามว่าคนเวลาสูญเสียสมมุติว่าสามีเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตนานไหมกว่าจะทำใจได้นานนะรู้ว่าเราสามวันทำใจได้เลยโอ้โหได้เว้ยได้ว่าเดี๋ยวจะได้แต่งงานใหม่แล้วเว้ยอย่างนั้นป่ะไม่ใช่นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างสามีเสียชีวิตภรรยาทำใจกับภรรยาเสียชีวิตแล้วสามีทำใจใครทำใจนานกว่าอันนี้ไม่รู้อันนี้ไปช่วยวิเคราะห์กันเองแล้วกันนะเอาเหรอหมายจริงๆแล้วเขาจริงๆแล้วผู้ชายเขาแต่งใหม่ได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายแล้วแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะแต่งใหม่ได้เมื่อไหร่สมมติว่าเรายังสามารถแต่งงานได้อะอายุเรายังไม่เยอะมากอะหรือจะเยอะแล้วอยากมีคนไว้เป็นคู่ชีวิตก็เอาแต่งงานได้เลยไหมผู้หญิงไม่ได้นะเท่าไหร่สี่อะไรนะ40อะไร40วันเองเหรอน้อยไปเปล่าสามเดือน10วันไม่ใช่สี่เดือน10วันมันทำให้ผมมึนไปด้วยอารบาตะอัชฮุรวะอัชรอ4เดือนกับอีก10วันนี่รีบนี่รีบใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้าอย่าสิถ้าอย่าวันมุตอลละกอตุยาตารับบัสนาบีอันฟุซีฮินนาซาลาสตากูรูถ้าอย่าสามกูรูสามกูรูคือสามประจำเดือนสามครั้งอันนี้สามครั้งแต่ถ้าสามีเสียชีวิตอย่าเพิ่งนะสี่เดือนสิบวัน
ฮะเอาตามเวลาครับเอาตามที่อัลกุรอานบอกถึงแม้เราบอกว่าเราสมมติว่าบางท่านเนี่ยสามีเสียชีวิตเราตัวเองก็ไม่มีประจำเดือนแล้วเงี้ยก็เอาตามกุรอานบอกเพราะอัลกุรอานไม่ได้เอาตามไม่ได้เอาตามเรานะแต่อัลกุรอานเอาตามฮุกมของอัลเลาะห์ฉะนั้น4เดือน10วันนั้นถ้าใครจะแต่งใหม่เย็นๆนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ก็คือการสูญเสียคนนั้นเป็นที่รักซึ่งแน่นอนว่ารางวัลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เตรียมเอาไว้ให้แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกันว่าใครโดนหนักที่สุดถ้าเรามามองแล้วเนี่ยในความเป็นคนแล้วเนี่ยคนที่โดนหนักที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นนบีแน่นอนบรรดานบีอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างของนบีอายุบเป็นไงใครเอานี้ดีกว่าเท่าที่เราเคยรู้มามีใครเจอแบบนบีอายุบบ้างถูกทดสอบแบบนี้มีมั้ยไม่มีอ่ะไม่มีคือหมายถึงว่าโดนแบบหนักๆแบบเนี้ยจากเดิมที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลังจากนั้นไปหมดเลยเหมือนกันไม่เหลืออะไรเลยจะบอกว่าเขาไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เหรอไม่ใช่นี่นบีของอัลเลาะห์มีหรือจะไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์นั่นก็แสดงว่าการอีหม่านของเราเนี่ยการอีหม่านของเราเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าอัลเลาะห์จะไม่ทดสอบเพราะอัลเลาะห์บอกแล้วอัลเลาะห์จะทดสอบทั้งบิชชัรรีวัลคอยรีทั้งสิ่งดีและไม่ดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับให้ได้ในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอัชัดดุนนาสบาลาอันอันอัมบิยะคนที่โดนเยอะๆโดนหนักๆคือบรรดานบีพอเรามาดูแล้วก็ใช่ทุกนบีเลยนะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะนบีเป็นมนุษย์นะครับนบีเป็นมนุษย์เพราะนั้นความรู้สึกการสูญเสียความเสียใจนบีก็ต้องรู้สึกเหมือนกับเรานี่แหละเพียงแต่นบีทำใจได้มากกว่าเราเพราะนบีเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ยกย่องและให้เกียรตินั่นเองแต่นบีแต่อัลเลาะห์เอามาเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าคนเหล่านี้ถูกทดสอบแล้วเขาคิดยังไงเขาตั้งสติยังไงเขาปฏิบัติยังไงเพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าบรรดานบีหรือบรรดาอัมบิยะเนี่ยคือคนที่ถูกทดสอบมากกว่าใครๆทั้งสิ้นนบีอาดัมโดนไหมโดนตั้งแต่นู่นเลยที่อ่านร็อบบานาซอลัมนาอันฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนที่ถูกไล่ลงมาจากสวรรค์น่ะนั่นก็โดนแล้วใช่ไหมนั่นก็เป็นบททดสอบแล้วแล้วก็มาอีกลูก2คนทำไมฆ่ากันกอบินกับฮาบินฆ่ากันแล้วก็อะไรหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นแต่นบีแต่ละท่านแต่ละท่านก็จะโดนแตกต่างกันไปนบีนูอะลัยฮิสสลามลูกศรัทธามั้ยมาขึ้นเรือไม่เอาฉันจะไปบนภูเขาเพราะว่าถ้าขึ้นเรือเนี่ยแปลว่าต้องเป็นมุสลิมไม่เอาไม่ขึ้นแล้วเป็นไงรอดไหมไม่รอดนบีอะไรอีกนบีมูซาเผชิญอะไรนะตั้งแต่เกิดเลยถูกใส่กล่องลอยน้ำไปตุ้มๆต่อมๆจะรอดไม่รอดจะรอดไม่รอดใช่ไหมทุกนบีมานบีมูฮัมมัดก็เหมือนกันเป็นยาตีมเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่เกิดพ่อเสียชีวิตตั้งแต่ตัวเองยังอยู่ในท้องอยู่เลยเกิดมาได้หน่อยคนรอบข้างก็เสียชีวิตหมดเพราะไม่เป็นบททดสอบให้เราได้เห็นว่าแต่ละคนที่เขาโดนเนี่ยเราจะได้มีกำลังใจว่าเราเนี่ยโดนน้อยกว่าเขาอีกเพราะนั้นวิธีคิดเนี่ยถึงได้บอกว่าถ้าเราคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดกับเราเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสเหลือเกินไปดูไอ้คนที่มันโดนหนักกว่าเราอ่ะมันโดนหนักกว่าเราแล้วบางคนที่เขาโดนหนักกว่าเราแล้วเขาตั้งสติได้ทำใจได้ยอมรับได้นั่นแหละนั่นคือตัวอย่างที่เราจะต้องเอามาเป็นต้นแบบของเราว่าเขาโดนมากกว่าเราแต่เขาก็ยังไม่ได้โวยวายเหมือนเราเนาะเขาแย่กว่าเราเขาก็ไม่ได้อะไรนะปากไม่ดีเหมือนเราอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นมันต้องดูตัวอย่างคนเหล่านี้อย่าไปดูตัวอย่างในลักษณะเดียวกันเหมือนคนที่เขาบอกว่าเวลาเราเกิดปัญหาชีวิตเวลาจะปรึกษาไอ้คนที่มันประสบความสำเร็จในชีวิตนะอย่าไปปรึกษาไอ้คนที่มันเกิดปัญหาเหมือนกับเราแต่มันก็แปลกอ่ะเวลาเราเดือดร้อนหรือเวลาเรามีปัญหาชีวิตเราจะไปปรึกษาไอ้คนที่มีปัญหาชีวิตเหมือนกับเราแล้วเราก็จะได้แนวคิดเหมือนเราเลยมาคิดเหมือนกูเลยถ้างั้นเดี๋ยวมึงกลับไปเอาให้หนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราไปปรึกษาไอ้คนที่เขาแก้ปัญหาได้เงี้ยอย่างนั้นอ่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นใครอีกอ่ะที่จะโดนอัสซอลิฮูนคนดีทั้งหลายก็ต้องโดนเพราะนั้นคนดีทั้งหลายทำไมต้องโดนกับคนดีปฏิบัติตามนบีไงพอปฏิบัติตามนบีก็เตรียมตัวเอาไว้ว่ามันก็จะต้องโดนเพียงแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าเพราะอะไรตามอีหม่านที่เขามีซุ่มมันอัมซันฟันอัมซัน
และนบีก็บอกว่าหลังจากนั้นก็คือคนที่เจริญรอยตามบรรดาคนดีบรรดาอัมบิยะนั่นหมายถึงพวกเรานี่แหละครับพวกเรานี่แหละที่เรากำลังเดินตามแบบอย่างของบรรดาคนรุ่นก่อนๆบรรดานบีบรรดาอัมบิยะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ถูกทดสอบและนบีก็บอกว่ายุบตะลรอยุลุอาลาฮัสบีดีนิฮีแต่ละคนจะถูกทดสอบตามศาสนาที่เขามีหมายความว่าตามอีมานที่อยู่กับตัวเขาฟาอิงกานาฟีดีนิฮีซุลบันอุชตุดดาบิฮีบาลาอูหูถ้าหากว่าศาสนาเขาแจ๋วฉันนี่เข่งศาสนามากโดนหนักหน่อยโดนหนักทั้งนั้นเราก็บอกว่าทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องเข่งอะนะไม่เข่งก็โดนอีกโดนทดสอบด้วยแล้วก็โดนด้วยอ้าวแล้วทำไมไม่พยายามให้เต็มที่เหมือนกับคนที่เขาบอกว่าไม่รู้คือไม่ผิดถูกไหมไม่รู้ไม่ผิดศาสนาไม่เอาโทษกับคนไม่รู้นะแต่จะเอาโทษอีกกรณีก็อ้าวแล้วทำไมแกไม่เรียนเออแปลว่ารอดไหมไม่รอดอยู่ดีแหละถ้าอย่างนั้นไม่ต้องไปหาข้อเลี่ยงเพราะเราไม่ใช่ศรีธนชัยใช่ไหมศรีธนชัยเขาจะมีวิธีคิดหาทางออกของเขาอะนะเราไม่ต้องอัลลอฮ์ว่ายังไงทำตามนั้นนบีสอนอะไรเอาตามนั้นแล้วพยายามปรับตัวเข้ากับหลักการของอัลลอฮ์อย่าไปตั้งแง่กับหลักการของอัลลอฮ์เพราะบางคนเนี่ยเวลาเรียนรู้อะไรมาปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะนึกว่าหาช่องออกให้ได้เฮ้ยถ้าตรงนี้อ๋อตรงนี้ได้นี่ไออะไรนะไอทางตรงๆเขาให้ไปไม่ไปต้องจะไปแวะทางนั้นแวะทางนี้เพื่อจะหาทางรอดอย่างนี้ไปอย่าไปนั่นเพราะว่าเราต้องเหนียดว่าเราจะต้องพยายามให้เต็มที่กับการปฏิบัติตัวให้อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอิงกานฟีดีนิฮิริกกอตุนอุบตุลิยาอะลากัดรีดีนิฮิและถ้าใครก็ตามที่อีหม่านของเขาอ่อนเขาก็จะถูกทดสอบตามอีหม่านที่เขามีเพราะนั้นสบายใจได้อัลลอฮ์ไม่ทดสอบเราเกินกว่าความสามารถที่เราจะรับไหวเพื่อให้เราไม่กระเจิงนั่นเองไม่เสียอีหม่านนั่นเองอย่างที่บอกไปแล้วว่านบีก็โดนเยอะหน่อยบรรดาซอฮาบะห์เขาก็โดนเยอะนะเขาโดนจนกระทั่งว่ามาตานัสรุลลอฮ์นะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกมาตานัสรุลลอฮ์คนเหล่านี้โดนจนกระทั่งถามว่าเมื่อไหร่การช่วยเหลืออัลลอฮ์จะเกิดขึ้นอะลาอินนันนัสรุลลอฮิกอรีบพึงทราบเถอะว่าการช่วยเหลืออัลลอฮ์นั้นใกล้เข้ามาแล้วแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็พิชิตมักกะฮ์ได้จนกระทั่งอิสลามไปทั่วนี่ก็เหมือนกันคนเหล่านี้เขาก็ต้องถามนะเมื่อไหร่ที่การช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความหวังว่าการช่วยเหลือมันจะเกิดขึ้นในเร็ววันเพราะอินนัลลอฮะลายุคลิฟุนมีอาตอัลลอฮ์จะไม่บิดผิวต่อสัญญาของพระองค์แน่นอนแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเองนั่นแหละที่จะต้องมาเต็มที่กับตัวของเราในเรื่องของการเคร่งคัดกับหลักการศาสนาแล้ววันนี้เนี่ยวิธีการเคร่งคัดไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเยอะเอาเราเป็นเกณฑ์พอพยายามพัฒนาตัวเองเอาเราเนี่ยให้อยู่ในหลักการของอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดคนอื่นๆค่อยว่ากันเพราะบางทีเนี่ยเราเป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างไปทั่วเลยทำตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์แต่เราลืมดูตัวเราเองลืมดูคนใกล้ชิดลืมดูคนที่เราจะต้องรับผิดชอบอย่างนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการขาดทุนเพราะความดีใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากเราและคนใกล้ตัวเราก่อนแล้วก็ขยายออกไปถ้าทุกอย่างของเรานิ่งแล้วโอเคว่ากันไปและให้นึกเสมอว่าบททดสอบมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดแม้กระทั่งไอ้ความเครียดที่มันเกิดกับเรามันก็เป็นบททดสอบที่จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นผลบุญได้อ่ะหะดีษนบีบอกอย่างนี้ท่านนบีบอกว่ามายูซีบุนมุสลิมมินนาซอบินวะลาวะซอบินวะลาฮัมมินวะลาฮุสนินวะลาอะซาวะลากอมมินฮัตตัชาวกะติยุชากูฮาอิลลากัฟฟะรัลลอฮุบิฮามินคอตอยาฮูท่านนบีบอกว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มันประสบเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาทั้งความเหน็ดเหนื่อยการเจ็บไข้ได้ป่วยความกังวลความโศกเศร้าอันตรายความวิตกแม้กระทั่งหนามที่ตำเท้าหนามที่ตำล่ะถึงหนามเล็กๆเองอ่ะจริงๆเล็กๆมันก็เจ็บนะลองไม่เอาออกสิสัก 2-3 วันต่อมาเป็นอะไรหนักกว่าเดิมอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าถ้าจะว่าไปแล้วมันก็คือเล็กน้อยที่สุดแล้วของบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งแค่นี้มันก็ทำไมอ่ะมันก็เป็นผลบุญให้กับเราได้ถ้าเราอดทนได้อัลลอฮ์จะแปลเปลี่ยนไปให้มันเป็นผลบุญเพื่อไปลบล้างบาปของเราความผิดของเรามันก็เอาไปลบล้างเรื่อยๆเพราะนั้นตัวช่วยไงถือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนึกเสมอว่าเป็นตัวช่วยวันกิยามะห์เราจะได้เคลียร์ง่ายหน่อยใช่ไหมเพราะเราทุกคนเนี่ยเราทุกคนนะฮะทุกคนมนุษย์นะต้องมีความผิดและความผิดเนี่ยมันจะมากมันจะน้อยเราไม่รู้หรอกแต่ที่แน่ๆคือตัวช่วยของเรานี่มีเยอะ
ในการทำความดีของเราเนี่ยมันจะไปลบล้างความผิดไปลบล้างบาปไปเรื่อยๆ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 แล้วศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันกิยามะห์มีจริงแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนการงานทุกอย่างที่เราทำอัลเลาะห์จะคิดบัญชีทั้งหมดไม่ปล่อยผ่านนะครับไม่ปล่อยผ่านแต่ที่แน่ๆตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นตัวช่วยของเราได้เยอะถือศีลอดภาคสมัครใจทำซอดากอทำความดีอดทนต่อบททดสอบมันจะไปลบล้างบาปมันจะไปลบบาปเราลบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะได้ไปพบกับอัลลอฮ์ในสภาพที่อาจจะไม่มีบาปหลงเหลือหรือถ้ามีก็มีน้อยที่สุดหวังว่าอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์เพราะนั้นเวลาและดีแล้วนะถ้าโดนในดุนยาเนี่ยมันจะได้สบายในอาคิเราะห์แต่ถ้าสมมุติว่าดุนยานี้เราไม่โดนอะไรเลยแล้วไปคิดทีเดียวนึกง่ายๆว่าถ้าเขาค่อยอะไรค่อยๆตอดไปทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็แบบทำใจได้ดีกว่าการไปเจอทีเดียวเยอะๆใช่ไหมถ้าไปเจอทีเดียวแบบหนักๆเลยเดี๋ยวเราก็โอ้โหมันจะตั้งสติไม่อยู่เอาเพราะนั้นนี่คือความเมตตานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาถูกทดสอบมันก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราในการที่เรานั้นจะได้ถูกลบล้างในความผิดต่างๆของเราฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่าอิดาอารอดัลลอฮุบิอับดีฮิอัลคอยร์อัจจัลละฮุนอักูบาฟิดดุนยาว่าอิดาอารอดัลลอฮุบิอับดีฮิอัชชัรอัมสักะอันฮูบิดัมบีฮิฮัตตายูวาฟิยาบิฮิยามันกิยามะท่านนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้บ่าวคนหนึ่งได้รับความดีพระองค์จะรีบเร่งในการทดสอบเขาหรือลงโทษเขาเล็กๆน้อยๆในดุนยานี้แต่ถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ใครก็ตามได้รับความชั่วอัลลอฮ์จะไม่ยุ่งกับคนเหล่านี้เลยให้เขาอยู่กับความชั่วของเขาไปแล้วเดี๋ยวไปคิดทีเดียวนู่นเลยวันกิยามะห์เพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างที่นบีบอกว่าในตอนต้นแล้วไงว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราถือว่าเป็นอะไรเป็นความดีให้กับเราได้ให้เราอดทนแล้วกันให้เราภูมิใจให้เรายินดีกับสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าการที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือบททดสอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราต้องหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้เราไม่ลืมพระองค์เพราะคนเนี่ยนะครับยามสุขสบายมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะลืมอัลเลาะห์แต่ถ้าคนที่ลำบากส่วนใหญ่เราจะไม่ลืมหรอกสังเกตดูนะคนที่มีเรื่องอะสุญูดนานไหมนานขออยู่นั่นแหละเพราะว่าเรียนหะดีษมาไงเอาวะลูอักรอบุมายะกูนุนอับดุมิร็อบบิฮิวะฮุวะซายิดุนฟะอักซีรุดดูอาเรียนฮะดิษมาบอกว่าในขณะที่สุญูดเนี่ยคือเวลาที่บ่าวอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดจงขอดูอาให้เยอะเราจำได้เลยฮะดิษแบบนี้นึกถึงเลยใช่ไหมเวลาเราเดือดร้อนเนี่ยสุญูดนานมากแต่เวลาสุขสบายอ่ะซุบฮานะร็อบบิยันอะลาครบเปล่า ใช่ไหมมันต่างกันนะมันต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราลำบากเนี่ยนบีจึงสอนว่าเวลาสบายอย่าลืมอัลลอฮ์เวลาสบายอย่าลืมอัลลอฮ์เวลาลำบากมันจะได้ง่ายมันจะได้ง่ายและที่พึ่งของเราคืออียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตาอีนใช่ไหมเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราอิบาดะห์และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราจะขอความช่วยเหลือเพราะนั้นตัวช่วยที่พึ่งที่ดีสุดของเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นให้นึกเสมอว่าอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดเราจะได้สบายใจในอัลกุรอานอัลลอฮ์จึงบอกว่ากุลลัยยูซีบานาอิลลามากะตะบัลลอฮุลานาฮุวะมาลานาวะอะลัลลอฮิฟันยะตะวักกะลิลมุมินูนมุฮัมมัดไปบอกกับประชาชาติของเจ้านะว่าสิ่งใดก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วเลี่ยงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วก็ต้องทำยังไงอ่ะก็ให้มอบหมายต่ออัลลอฮ์แล้วขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์นั่นคือหน้าที่ไงครับว่าเมื่อเราศรัทธาต่อแล้วก็ยอมรับในกติกาเหล่านี้ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกแล้วเวลาเดือดร้อนจริงๆอย่าลืมอัลลอฮ์ก็แล้วกันไอ้สุขสบายเนี่ยก็อย่าลืมเวลาเดือดร้อนจะได้ง่ายดังนั้นเมื่อประสบกับสิ่งที่มันเป็นบททดสอบเนี่ยให้อดทนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าเขาเรียกอย่าพูดจาในลักษณะที่ขาดสติอย่าตำหนิอัลลอฮ์อย่าตำหนิอัลลอฮ์อย่าพูดจากระแนะกระแหนกระแนะกระแหนใช่ไหมไอ้อะไรกับประมาณเนี้ยนะกูอีกแล้วอะไรกับกูให้นึกเสมอว่าไอ้สิ่งดีถ้ามันเกิดขึ้นเพราะอัลลอฮ์เมตตาไอ้สิ่งดีที่ไม่เกิดที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีนะเพราะเราสร้างเองเ
พราะเราสร้างเองเพราะฉะนั้นกุรอานอัลเลาะห์บอกงี้มาอซอบะกะมินฮะซานะตินฟะมินัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เป็นความดีงามที่เกิดขึ้นกับเจ้าให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือความเมตตาของอัลเลาะห์วะมาอซอบะกะมินซัยอะตินฟะมินนัฟซิกและสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเจ้าแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้ตระหนักให้ดีว่านั่นมาจากผลงานของเจ้าเองอ้าวดูง่ายๆถามว่าในสภาพโลกปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะต้องมีการช่วยกันดูแลรักษาผืนป่ารักษาธรรมชาตินู่นนี่นั่นที่เขาพยายามรณรงค์ถามว่าใครเป็นคนทำลายมนุษย์ใช่ไหมอ่ะเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้เตือนไงบอกว่าซะฮารอนฟาซาดูฟินบารีวัลบารีบีมากัสบัตไอดินาสไอความวุ่นวายความเสื่อมเสียความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทั้งบนบกทั้งในทะเลมาจากใครทั้งสิ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไงให้รู้ว่ามาจากฝีมือมนุษย์เพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยมันมาจากเราเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ลืมในการที่จะขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยเยอะๆเพราะเวลามันเกิดสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราต้องหันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มันก็แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะได้เขาเรียกปลดเปลื้องบาละหรือทำให้บาละเหล่านั้นมันเบาบางลงไปนะครับนักวิชาการเนี่ยเขาแบ่งคนที่เวลาถูกทดสอบออกเป็น3กลุ่มหลักๆกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มะฮรูมุนมินัลคัยรีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่ได้รับความดีใดๆเลยเวลาถูกทดสอบแล้วก็คือกลุ่มที่ตัดพ้อต่อว่าอคติต่ออัลเลาะห์นะคืออะไรๆก็กูจะตะพึดตะพือขนาดกูทำความเนี่ยพวกเนี้ยพวกไม่ได้อะไรเลยถูกทดสอบมั้ยถูกได้0กลุ่มที่2ครับมุวัฟฟะกุนกลุ่มที่2เนี่ยสอบผ่านเพราะกลุ่มนี้เนี่ยอยู่กอบิลุนบะละบิซับรีวะฮุสนิซันนิบิลละเผชิญหน้ากับบททดสอบและไม่อคติต่ออัลเลาะห์แต่ก็ยังไม่ถือว่าดีที่สุดนะกลุ่มที่3นี่ดีที่สุดกลุ่มที่3คือรอดินกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พอใจกับสิ่งที่เป็นบททดสอบเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะเขาถือว่านี่คือโอกาสของเขาที่จะได้รับความดีและไปลบบาปที่เขามีเพราะนั้นเราต้องเลือกเอากลุ่มที่3นะไอ้กลุ่มที่2เนี่ยแค่สอบผ่านไอ้กลุ่มที่1สอบตก1สอบตก2สอบผ่าน3นี่เอาเกียรตินิยมไปเอาเกียรตินิยมแล้วกันนะเดี๋ยวนี้เกียรตินิยมเค้าใครๆก็เอาตอเกียรตินิยมทั้งหมดอ่ะและให้ตระหนักเสมอว่ายังไงเราก็จะต้องถูกทดสอบเรื่อยไปนะครับทีนี้วิธีการแล้วกันนะครับวิธีการในการที่จะได้ปลดเปลื้องบาละหรือทำให้บาละหรือบททดสอบมันเบาลงหรือมันอาจจะหายไปเลยก็ได้มันมีหลายอย่างนะมีหลายวิธีการมากๆนะครับซึ่งเอาเป็นข้อๆเลยแล้วกันอันดับแรกเมื่อกี้ตั้งแต่ต้นเรื่องก็บอกไว้แล้วให้ทำอะไรให้เยอะดูอาให้เยอะดูอาให้เยอะท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าดูอาเนี่ยมันจะช่วยผลักดันบาละได้หรือถ้าบาละมันเยอะมันหนักมันจะได้เบาลงใช่ไหมเวลาเราขอดูอาเนี่ยคือบางทีเราขอดูอาบางคนก็ขออย่างนี้นะเขาไม่ได้ขอให้บาละเนี่ยมันหมดไปนะแต่เขาขอให้เขามีอีหม่านที่เข้มแข็งเพื่อเผชิญกับบททดสอบอันนั้นให้ได้ก็แล้วแต่ฮะดูอายังไงก็ได้เอาให้เรารอดกันละกันนะเพราะดูอาเนี่ยคือโอกาสของเราครับเพราะนั้นดูอาเป็นตัวเลือกที่หนึ่งดูอามากๆโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดเมตตาฉันด้วยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเข้มแข็งในการเผชิญปัญหาเหล่านี้โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้ขอดูอาให้ตัวเองเข้มแข็งหรือดูอารวมๆเลยให้มีอีหม่านยามุกอลลิบันกุลุบซับบิดกอนบีอาลาดีนี่ก็ที่เราท่องกันอยู่นั่นแหละครับนั่นก็ได้นะประการที่2ครับอัสซอลาตุนมาดในขณะที่เรานมาดมันคือการอะไรล่ะคือการเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเรานมาดมันมีการสุญูดใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้ในขณะที่เราสุญูดนั่นแหละดูอากันให้เยอะๆนบีเนี่ยเวลาไม่สบายใจเวลากัดกุ้มใจนบีจะนมาดและนมาดมันคือการสร้างสมาธิที่ดีที่สุดนมาดคือการสร้างสมาธิที่ดีที่สุดเราจะเห็นว่าของคนอื่นเขาก็มีวิธีการเขาเรียกทำสมาธิของเขาอะนะทำสมาธินั่งสมาธิอะไรของเราแต่ของเราไม่ถือว่าแบบนั้นเป็นการทำสมาธิเพราะเรานั่งมากๆปุ๊บเดี๋ยวเราหลอน เราถือว่าดีที่สุดของเราคืออะไรนมาดเพราะนมาดมันคือการทำแล้วเราไปดูนะถ้าบางคนเนี่ยเขาละหมาดบางเขาเรียกเขาตัดเลยไงดุนยาเขาตัดดุนยาทิ้งไปข้างหลังเลยนมาดด้วยความคุชัวด้วยท่าทางที่สงบนิ่งด้วยคือเหมือนกับว่าเขากำลังอะไรล่ะผูกพันกับอัลเลาะห์อย่างแท้จริงซึ่งเราต้องทำให้ได้แบบนั้นนะมันหมายว่ามันมีความคุชัวมันซึ่งแต่ละคนก็ต้องของใครของมันแหละนะนั้นนมาด
เป็นอะไรเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับอัลเลาะห์และเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โดยง่ายประการที่3อัสซอดะกอตุบริจาคการบริจาคการบริจาคช่วยได้โดยเฉพาะคนป่วยเพราะมันมีหะดีษไงใช่ไหมคนป่วยยังไงล่ะท่านนบีบอกดาวูมัรดอกุมบิสซอดะกอติจงเยียวยารักษาผู้ป่วยของพวกเจ้าด้วยการบริจาคอย่างที่บอกนะว่าไอ้สิ่งที่ศาสนาสั่งบางทีเราฟังแล้วเราอาจจะยังเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเราลงมือทำเมื่อไหร่เราจะเข้าใจว่าเออมันเป็นแบบนั้นนะอย่างอายะห์กุรอานที่บอกว่ามายัตตะกิลลาฮยัจอัลละฮูมะคอรยาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะตะซิบใครที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะหาทางออกให้ในปัญหาของเขาบางคนก็บอกว่ามันจะใช่เหรอแต่ถ้าเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วเราก็จะพบว่าอัลเลาะห์ให้การช่วยเหลือกับเราเพราะอัลเลาะห์ทรงได้ยินเสมออัลเลาะห์รับรู้เสมอเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์พร้อมเสมอในการที่จะให้การช่วยเหลือกับพวกเราทุกๆคนเพราะนั้นซอดากอช่วยได้ในการที่จะทำให้เราเนี่ยดีขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บจากอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับหรือแม้ว่าเราหลายๆคนมีฐานะครอบครัววุ่นวายมากเลยแต่มีฐานะนะแล้วการบริจาคของเราเนี่ยอาจจะช่วยให้ครอบครัวเนี่ยอยู่ในหลักการของศาสนามากขึ้นก็ได้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับนะให้เราเนียดให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ประการต่อมาคือติลาวะตุลกุรอานอ่านกุรอานเยอะๆกุรอานเป็นยานะกุรอานเนี่ยเป็นชิฟานะครับเป็นยารักษาที่ดีที่สุดเลยเราอ่านกุรอานเราสบายใจเราอ่านกุรอานเราอาจจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเพราะนั้นเราเคยได้ยินใช่ไหมเวลาที่เขาบอกเอาอายะห์อันกุรอานมาเป็นรุกยะมาเป็นดูอาในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพราะอันกุรอานเป็นกาลามุลลอเป็นดำรัสของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการอ่านอันกุรอานเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นหรือว่าเบาบางจากภัยพิบัติหรือบาละที่เรากำลังเกิดขึ้นและก็สุดท้ายเลยก็คือว่าเตือนสติตัวเองไงบ่อยๆว่ายังไงนะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าให้อย่าฟังอย่างเดียวเพราะว่าบางทีเราก็จะฟังอย่างเดียวใช่ไหมรายการวิวฟังลุ้นอย่างเดียวเลยอินนาลิลลาฮ์ปุ๊บใครจะเสียอีกวันนี้ญาติกูไหมคนรู้จักหรือเปล่าเพราะนั้นอินนาลิลลาฮ์เนี่ยให้เรากล่าวบ่อยๆด้วยฮะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอันนี้ประกาศทางการแล้วใช่ไหมเพราะว่าข่าวมันมาก่อนหน้านี้เยอะอยู่นะอันนี้พอดีนี่เขาแจ้งจุฬาราชมนตรีอาจารย์อาซิสพิทักษ์คุมพลเขาประกาศแล้วนะก็เพราะว่าเท่าที่เรารับทราบข่าวว่าคือเขาอยู่โรงพยาบาลมานานแล้วนะครับก็นะการสูญเสียกุลุนัฟซินไซกะตุนเมานะครับทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายพวกเราทุกคนก็เหมือนกันอายันถูกกำหนดไว้แล้วอย่างที่ผมบอกอายันถูกกำหนดแต่เราก็อยากมีชีวิตอยู่เรื่อยๆเพราะมันคือโอกาสในการที่จะได้ทำความดีโอกาสในการที่จะได้ช่วยเหลือสังคมโอกาสในการที่จะได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเข้มแข็งในการที่จะได้เผชิญปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาใบนี้เพื่อให้เราได้กลับไปพบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์